ไนจีเรียครับ SEC ประกาศนะครับบอกว่ากตของไนจีเรียนั่นเองนะเขาประกาศบอกว่าไม่มีการให้ไลเซนส์ไอ้พวกดิจิทัลแอสเซทอะไรทั้งนั้นนะครับคนที่ยื่นมาก็จะถูกรีเจ็คนะครับก็ค่อนข้างเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่เอาคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับไนจีเรียนี่ค่อนข้างจะโกรธนะฮะแม้กระทั่งผู้บริหาร Binance เองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวเลยนะฮะเพราะว่าคนไนจีเรียเนี่ยไลล่าเขาอ่อนไงเขาก็หนีการใช้ไลล่าเขาอาจจะโกรธมากนะเพราะว่าคนเอาไลล่าไปแลกเป็น USDT แลกเป็น Stablecoin แล้วก็ใช้ Binance โอนออกนะมันทำให้ระบบการเงินของไนจีเรียเนี่ยย่ำแย่ไปมากกว่าเดิมอีกนะครับเขาก็เลยแบนนะแล้วก็นี่ผู้บริหารยังไม่ถูกปล่อยตัวเลยนะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะกับสถานการณ์ที่มันเดนส์แบบนี้นะของไนจีเรียอ่ะเอาเป็นว่าไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการ approve ใดๆทั้งนั้นเนี่ย approval is not given to anyone ไม่ได้ approve ใครทั้งนั้นนะงั้นคนที่แอบอ้างว่าได้รับไลเซนส์จากไนจีเรียแล้วนะฮะไม่มีนะฮะนี่ทางกตเขายืนยันเองเลย